ยเนาะทาร้องผื่นจ้ะทาแล้วจ้ะทาเคลือบหนึ่งลองดูสร้างหลายจังมานี่ทาสีเคลือบแรกจ้ะหลังจากนั้นเพิ่นกำลังเคลียร์พื้นกำลังเคลียร์พื้นเดี๋ยวน้องสิพายางไปเบิ่งผุ่นจ้ะอีกผู้หนึ่งใส่ขอบทาสีเพิ่นมาแป๊บหนึ่งจ้ะเพิ่นทาสีร้องผื่นมื้อนี้หิมะตกจ้ะแต่ว่าอากาศดีแหละเอาตรงนี้ออกฝุ่นเยอะมากจ้ะเพราะว่ามันเป็นรูบ่ล่ะเป็นรูอันนี้เป็นห้องน้ำเก่านี้เป็นชักโครกอันนั้นเป็นอะไรเป็นอ่างอาบน้ำจ้ะจ้ะเป็นรูใหญ่โอ้ยนี่เด้เดี๋ยวเธอเดินข้างในเขาก็จะเริ่มทำอันนี้จ้ะอู้ห้องรกมากนะอู้เขาทาสีแล้วสวยนะเนี่ยเขาทาสีแล้วจ้ะเห็นบ่เคลือบแรกเคลือบที่หนึ่งเคลือบที่หนึ่งผ่านไปเขาทาตรงนั้นสังเกตบ่จ้ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทาสีเคลือบแรกจ้ะมองหันเขาว่าได้ได้ทาจ้ะต้องมีพลาสเตอร์คนพลาสเตอร์เขาอ่ะสิมาใส่พลาสเตอร์ห้องนี้จ้ะห้องนี้มองนี้เหลือแต่มองนี้จ้ะหิมะตกจ้ะข้างนอกหนาวมากวันนี้จ้ะนี่ได้จ้ะห้องน้ำเป็นยังไงคะห้องน้ำห้องน้ำเขาก็ทาสีให้แล้วค่ะไปทาสีแล้วจ้ะเคลือบที่หนึ่งทาสีแล้วมันก็เบิ่งงามจ้ะก็ดูสวยสวัสดีครับสวยจ้ะไม่อันนี้เพื่อนกระสีเหลือออกไม่เบิดจ้ะเพื่อนจะเอาไม่มาเฮ็ดไม่แต่ว่าเพื่อนสิทาสีซะก่อนอันนี้ปิดไว้ชั่วคราวเฉยๆจ้ะเพราะว่าลมมันเข่าลมมันเข่ามันหนาวเดี๋ยวน้องขอทำความสะอาดแป๊บนึงจ้ะน้องมักยังวะตี้มักตรงที่มันบ่มีผมจ้ะน้องคิดว่าคั้นขัดพื้นทั้งเบิดแล้วบ้านมันสิสวยจ้ะบ้านมันสิงามเลยนี่คั้นเบิ่งจากมองนี้ได้นี่เห็นพี่ๆเห็นบ่ถ้าดูจากตรงนี้จ้ะบ้านมันสิงามเลยยางเขามาคือบ่มีผมเลยน่ะมันสิงามน้องไปทำความสะอาดก่อนเด้อจ้ะเด้อบัดที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องจะมาอัปเดตบ้านให้ดูใหม่เขาเพิ่งเจาะรูจ้ะรูสกายไลน์ขึ้นไปข้างบนจ้ะเจาะหลังคานี่นะจ้ะเฮ็ดให้เบิ่งทาสีแล้วเครื่องนึงจ้ะตอนนี้เขาสิเอาหลังคาออกจ้ะหลังคาน้องจะพามาดูความเรียบร้อยของห้องน้ำจ้ะเพราะว่าเขาเพิ่งใส่สกายไลน์ช่างอุบัติเหตุนิดหน่อยจ้ะเหยียบเพิ่นเหยียบแพงเกินไปทีนี้มันก็เลยแตกแต่ว่าสร้างพาสเซอร์เพิ่นต้องมาเฮ็ดอีกนะจ้ะเพดานสวยจ้ะอันนี้น้องคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วจ้ะเนี่ยห้องน้ำมันก็สิมีความสว่างบรรยามอากาศดีๆเฮาก็สามารถ
เอารีโมทเปิดแล้วมันก็สิเปิดออกได้จ้ะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องแคบมันบ่มีท่อระบายอากาศชักโครกแล้วก็สิมีสิ่งซื้อจ้ะสิเป็นห้องน้ำธรรมดาซื้อสำหรับห้องนอนห้องนี้เนาะแต่ว่ามันบ่มีท่อระบายอากาศเฮาก็เลยบอกกันครับอาร์เคเทคว่าคันเฮาบ่ใส่ท่อระบายอากาศเฮาก็เอาให้มันมีสว่างห้องน้ำมืดมันก็บ่ดีเนาะจ้านี่ล่ะอันนี้ก็สิเป็นกระจกมันก็สิแสงสว่างก็สิมาประมาณแบบนี้จ้ะอันนี้คือน้องคิดว่าน่าจะแล้วแล้วละจ้านี่บันที่นี่เหลือแต่พื้นบัดนี้อันนี้พื้นเก่าจ้ะอันนั้นที่เดวิดเอาใส่คุ้มกับพลาสติกไว้มันเป็นฮู้จ้ะเพราะว่าหน้านี่มันหนาหนาวนิวซีแลนด์ลมมันสิเข้าอันนี้ก็เป็นฮู้จ้ะฮู้อันนี้มันเป็นห้องน้ำเก่าเป็นท่อเหล็กขั้นเพิ่นเอาเหล็กออกแล้วมันก็สิเป็นฮู้ประมาณนี้ล่ะจ้ะนี่ล่ะมื้อนี้สร้างพาสเตอร์เพิ่นก็มาจ้ะเดี๋ยวน้องสิพาย่างไปเบิ่งนี่ล่ะเพิ่นไปแล้วจ้ะเพิ่นไปวังหันเพิ่นทาสีแล้วเพิ่นทาสีบ่แม่นมื้อนี้จ้ะมื้อใดเนาะเพิ่นมามื้อวานนี่จ้ะทาสีเคลือบแหลกเสร็จแล้วห้องนี้เพิ่นก็ทาสีจ้ะของจูเลียเพิ่นทาสีครึ่งนึงคิดว่าน่าทาเบิดนะครึ่งนึงหรือบ่เพิ่นบ่ทันได้เอาอุปกรณ์น่ะห้องครัวออกจ้ะนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะอากาศดีจ้ะมื้อนี้ท้องฟ้าแดดหัวก็ออกฝนตกตลอดจ้ะมื้อนี้ล่ะอากาศอุ่นๆสีอุ่นๆเดี๋ยวน้องสิพามาเบิ่งบ้านจ้ะว่าเป็นยังไงอันนี้ข้างนอกอันนี้เพิ่นทาสีแล้วเคลือบนึงก็จะเป็นประมาณนี้จ้ะสร้างพาสเตอร์เพิ่นมาจ้ะมื้อนี้เป็นประตูเลื่อนจ้ะนี่ได้จ้ะมันเลื่อนบ่ทันได้จ้ะเพิ่นบ่ทันได้แล้วห้องครัวอีกบ่โดนเนาะจ้ะเวลาประมาณนี้ละจ้ะหม่องนี้เพิ่นบ่ได้ทาสีจ้ะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันได้เฮ็ดประตูให้มันแล้วคิดว่าเด้สโกช่าก็บ่ทันได้เบิดจ้ะไม้มันบ่พอเดี๋ยวน้องปิดประตูก่อนฝุ่นหลายจ้ะถูกแดดดีจ้ะหน้าต่างเพิ่นใส่ขอบให้แล้วน้องมักมองนี่จ้ะชอบเพราะว่าแดดมันส่องจากมองนี่แดดส่องแหงแล้วกะมองนี่กะสว่างจ้ะสว่างเอาไม้เอาผมออกแล้วกะงามจ้ะน้องมักจ้ะมักมองย่างมองนี่เฮาก็สิมีผมจ้ะผมยาวๆลายยาวเอาผมออกแล้วเฮาบ่ปูเบิดสื่อผมยาวๆไปหอดพุ่นจ่ามาใส่มองเมงกะทางเข้าจ้ะหลังจากนั้นน้องก็จะได้มาห้องนี้ล่ะจ้ะได้มานอนห้องนี้ชั่วคราวอ๋อเพิ่นใส่สโกช่าแล้วจ้ะนั่นบอกเพิ่นใส่เรียบร้อยแล้วนะเพิ่นก็สิมาทาสีน้องว่ามันงามแหมน้องว่ามันแสงสว่างแหมเพราะแต่ย่างมานี่กะเข้าไปห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องกินข้าวมองหันห้องครัวข้างนอกมองฟังทางนี้สิเป็นห้องนอนเบิดจ้านี่กะห้องนอนจูเลียเพราะว่าจูเลียคือสิบ่ได้มานอนห้องนี้ห้องน้ำจ้ะห้องน้ำอันนี้ปิดไฟล่ะเด้แต่ว่ามันมีความสว่างเห็นบ่จ้า
ลองปิดลองดูซิมันก็ยังมีความสว่างตรงนั้นมันดีกว่ามันสิเหมือดลองเปิดประตูลองดูซิมันอ่ะบ่ได้เปิดไฟได้นี่จ้ะน้องมาสวยนะจ้าจ้าเพื่อนก็สิขึ้นไปท่าสีให้เฮาเนาะเข้าห้องน้ำบรรยามอากาศมือใดดีๆเฮาก็สิเปิดจี๊ดจี๊ดสวัสดีครับก่อนเซ่บ๊ายบายก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ